ยุคเปลี่ยนผ่านไปสู่รถ EV หลายท่านก็ไปจับจองไปดูรถยนต์ EV ในงานนี้นะคะบรรยากาศเป็นยังไงมีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้างให้คุณบุญชัยเล่าให้ฟังค่ะครับจบไปไม่นานแต่ว่าศึกนี้ต้องดูกันยาวๆนะครับสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์เครื่องสันดาปภายในไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่จัดงานจบไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่7เมษายน2567ที่ผ่านมาสำหรับ Bangkok International Motor Show นะครับปรากฏว่าเบอร์1ยังเป็น Toyota ที่สร้างยอดขายได้เยอะที่สุดครองอันดับ1ขวัญใจคนไทยแต่เบอร์2น่าคิดทีเดียวครับแต่ก่อนเราเคยคิดว่าจะเป็น Honda แต่รอบนี้เป็น BYD ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในงานทะลุ 5,000 กว่าคันอันดับ3ถึงเป็น Honda อันดับ4คือ MG และอันดับที่5คือ Mitsubishi Motors นะครับกระแสของรถไฟฟ้ามาแรงจริงๆแล้วผู้ประกอบการในช่วงที่ผ่านมามองตลาดนี้อย่างไรปรับตัวอะไรรวมไปถึงค่ายรถหรูอย่าง Mercedes-Benz มองความเป็นจริงของตลาดกลุ่ม Luxury สำหรับการใช้ Plug-in Hybrid อย่างไรวันนี้มีความเห็นของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในแวดวงยานยนต์รวมถึง Leasing มาฝากคุณผู้ชมนะครับไปติดตามกันครับโจทย์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยคือการเป็นฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนที่ทำมาอย่างยาวนานเกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานจำนวนมากจะเห็นได้จากงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่45ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่27มีนาคมถึง7เมษายน2567ที่ผ่านมามีค่ายรถยนต์หลากหลายสัญชาติเข้ามาทำตลาดในประเทศอย่างเข้มข้นหนึ่งในนั้นคือแบรนด์ MG ที่ขยายธุรกิจต่อเนื่องเป็นผู้ทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้ารายแรกๆซึ่งปัจจุบันได้เริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจากมาตรการ EV 3.0ต่อเนื่องถึง EV 3.5 โดยเริ่มจากรุ่นยอดนิยม MG4 ทางผู้บริหารของ MG มองว่าสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับท้องถนนเมืองไทยคือรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์หลากหลายประเภทผสมผสานกันไปตลอดช่วงการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนี้รุ่นนี้คือที่เรายืนกันอยู่คือ MG4 MG4 ครับคันนี้ผลิตในไทยวันนี้ก็ถือว่าเป็นรถผลิตในไทยแล้วในอดีตเนี่ยเราจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราคิดว่าเรารถนำเข้าอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าทางภาครัฐเนี่ยมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้แล้วว่าเราผลิตรถยนต์ในประเทศนะครับและอยากให้เมืองไทยเนี่ยเป็นฮับรถยนต์ EV นะครับในการที่จะทำให้เป็นรถแล้วว่าเป็นฮับรถยนต์ EV เนี่ยมันก็จำเป็นที่ต้องสร้างดีมานด์ขึ้นมาในตลาดดังนั้นเนี่ยเขาจึงมีไอ้โครงการสนับสนุน EV 3.0 ที่เรารู้จักกันนะครับเพื่อจะซับซิดี้เรียกว่าให้เงินสนับสนุนเนี่ยประมาณ 150,000 บาทรวมถึงลดภาษีสรรพสามิตลงนะครับก็เฉลี่ยอยู่ประมาณคันนึงก็ตกประมาณ 200,000 กว่าบาทนะครับถ้าเราพูดถึงในราคาไม่เกิน2ล้านบาทนะก็ทำให้ราคามันเนี่ยเรียกว่าย่อมเยาลงมาทำให้รู้สึกว่าช่องว่างระหว่างรถยนต์น้ำมันกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแกปมันแคบลงทำให้รู้สึกว่าการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้แบบแพงมากเหมือนในอดีตอันนี้ก็ทำให้เรียกว่าเกิดโครงการอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วโครงการนี้ก็เป็นผลต่อทางบริษัทที่เราขายเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาว่าเราจะต้องผลิตรถยนต์ในประเทศไทยให้ได้ครับนี่ก็เป็นที่มาของรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยรุ่นแรกแล้วก็สามารถพร้อมส่งมอบรถให้กับลูกค้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกำลังการผลิตของรุ่นนี้ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าผลิตในไทยล้วนๆเนี่ยแหละนะครับปี67นี้น่าจะเห็นผลิตได้สักกี่คันจริงๆเนี่ยกำลังการผลิตไม่ใช่เป็นปัจจัยสำคัญเพราะว่าเราสามารถผลิตได้หลายหมื่นคันได้อยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับดีมานด์มากกว่านะครับเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้องเรียนว่าดีมานด์เนี่ยในตลาดเนี่ยยังไม่ได้มีแบบมากจนอย่างที่เราเข้าใจกันอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้านี่ประมาณ 77,000 คันนะครับแต่ว่าตลาดรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 770,000 คันยังต่างกันเยอะอยู่นะโอ้แค่ 10% เองนั่นหมายความว่าเรียกว่าความต้องการรถยนต์ไฟฟ้านี่ยังมีไม่ได้มากแต่รถไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีความหลากหลายของรุ่นอีกด้วยดังนั้นเนี่ยในรถในกลุ่มนี้เองเนี่ยถึงว่าเป็นแมสมาร์เก็ตก็ตามเนี่ยมันก็ยังมีสัดส่วนต้องแชร์ไปให้กับรถยนต์รุ่นอื่นๆรถไฟฟ้าประเภทอื่นด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยรถกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นเรียกว่าอาจจะมีได้เปรียบหน่อยเพราะว่าเป็นรถที่ขายเยอะอันนี้คือเหตุผลว่าเราทำไมประกอบรถยนต์รุ่นนี้ในประเทศไทยแล้วก็เชื่อว่าเราเริ่มทำรถรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นใหม่ด้วยแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มใหม่มันสามารถพัฒนาไปเป็นรถรุ่นอื่นๆได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นรถ SUV หรือรถ MPV ในอนาคตแพลตฟอร์มตัวนี้สามารถที่จะพัฒนาไปได้ก็เป็นเบสให้เราที่จะเรียกว่าทำรถรุ่นใหม่ๆในอนาคตโดยอาศัย MG4 เนี่ยเป็นพื้นฐานจริงๆปัจจุบันเรามีครบทุก
ขับลมขับเคลื่อนที่คุณพูดมาถึงเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ธรรมดาไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้า 100% เรามีครบทุกแบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าคอมบิเนชันที่เรามองว่า รถยนต์แต่ละรุ่นควรจะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบไหนแน่นอนรถไฟฟ้าเนี่ยเนื่องจากต้นทุนราคา ไอ้แบตเตอรี่รวมถึงระบบเนี่ยอาจจะสูงทำให้เราไม่อาจจะไม่สามารถทำรถในรุ่นถูกๆมากๆหรือรถที่แบบเรียกว่าเข้าถึงในกลุ่มคนทั่วไปได้มากหน่อยก็ยังคงต้องใช้เครื่องยนต์ประเภทสันดาปหรือแม้แต่ปิกอัพกลุ่มคนที่ใช้ก็ยังมองเรื่องของรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลเราก็ต้องเอาเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอันนี้เป็นต้นคือให้เห็นว่าจริงๆความต้องการในตลาดเนี่ยมันยังมีความหลากหลายอยู่นะครับวันนี้รถไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนมันเป็นเทรนด์แล้วกันทำให้ทุกคนพูดถึงมันเยอะขึ้นนะครับแต่ว่ารถยนต์สันดาปมันยังมีความต้องการอยู่ในตลาดดังนั้นเนี่ยถ้าเรามามองตลาดรวม 100% เนี่ยแน่นอนว่าอย่างที่เราคุยกันปีที่แล้วมียอดขายประมาณ 10% เองครับรถปิกอัพมีอยู่สัดส่วนก็ประมาณ 30% นั่นหมายความรถปิกอัพมีความต้องการที่ไม่ใช่รถไฟฟ้านะครับเป็นรถน้ำมันเป็นรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลรถยนต์ในกลุ่มขนาดเล็กก็ยังมีความต้องการอยู่เป็นต้องการเครื่องยนต์เพราะว่าบางคนยังไม่มีความยังรู้สึกว่าการใช้รถไฟฟ้ายังไม่ค่อยสะดวกครับก็ยังอยากมองหารถที่เป็นใช้รถน้ำมันดังนั้นเนี่ยคอมบิเนชันเนี่ยผมว่ายังเป็นยังมีอยู่ยังคงไม่สามารถที่จะเรียกว่ารถไฟฟ้าจะล้มล้างรถน้ำมันผมว่าตรงนั้นมันเป็นเรื่องที่อาจจะไกลมากๆเรายังมีความเชื่อลึกๆว่าสุดท้ายแล้วรถทั้งหมดมันก็จะรวมอยู่ในก้อนเดียวกันก็คือมีทั้งเครื่องยนต์ประเภทต่างแล้วก็รถ EV ก็จะมีอยู่ในดีมานด์นั้นด้วยผสมผสานกันไปบนท้องถนนใช่ผสมผสานกันขณะที่แบรนด์รถหรูอย่าง Mercedes-Benz ตีโจทย์เรื่องการปล่อยมลพิษจากไอเสียของเครื่องยนต์ในระดับต่ำรวมทั้งความสมเหตุสมผลของสมดุลการเปลี่ยนผ่านระหว่างรถเครื่องยนต์สันดาปภายในและรถยนต์ไฟฟ้ามองว่าช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีของรถ Plug-in Hybrid หรือ PHEV ที่ทำให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสประสบการณ์รถไฟฟ้าและมั่นใจกับการเดินทางระยะไกลด้วยระบบน้ำมันน่าจะเป็นตลาดที่โตต่อไปได้เอ๊ะเบนซ์เคยเหมือนให้ข้อมูลว่าสักวันหนึ่ง2025ป่ะฮะที่จะทำเรื่องรถไฟฟ้าเต็มเลยไม่ผลิตแล้วเครื่องยนต์สันดาปภายในอ่ะดีมาวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วถูกไหมฮะมันจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับสิ่งที่เราแถลงไปก็คือวันที่ปี2025ก็ปีหน้านี่เองเบนซ์ประกาศว่าเบนซ์จะนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้าในทุกรุ่นที่เบนซ์ขายครับไม่ได้บอกว่าจะเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้าในปี2025อันนี้ทำความเข้าใจให้ถูกนะเอาให้เคลียร์ก่อนนั่นหมายความว่าถ้า E-Class เปิดตัวในปี2025ครับซึ่งเขาเปิดไปก่อนแล้วถ้าสมมติว่า2025มีรถอะไรก็แล้วแต่ที่เปิดตัวใน1 variant ของรถรุ่นนั้นมันจะมีเครื่องยนต์นู้นเครื่องยนต์นี้มันจะต้องมีเครื่องยนต์ไฟฟ้าอยู่ด้วยเป็น1ทางเลือกนะครับในขณะที่เขาบอกว่าปี2030เนี่ยเขาจะนำเสนอรถยนต์ในพอร์ตโฟลิโอให้เป็นไฟฟ้าให้หมดครับโดยมีดอกจันเล็กๆว่าในตลาดที่อํานวยกับการใช้รถไฟฟ้าถูกมั้ยแล้วพอปี2039เราจะเปลี่ยนไปเป็นที่เป็นไอ้คาร์บอนนิวทรัลทั้งองค์กรก็คือขั้นตอนการผลิตออฟฟิศทุกอย่างอะไรทั้งหลายแหละเราจะพยายามให้เป็นคาร์บอนนิวทรัลทั้งหมดทีนี้มันก็จะติดขัดตรงที่ว่าเอาจริงๆว่าคนเนี่ยเขามองว่าไอ้เรื่องรถไฟฟ้าหรือรถไม่รถไฟฟ้าเนี่ยเขามองเรื่องอะไรคือเรื่องการปล่อยมลพิษถูกปะคือปลายทางเรื่องตัวมลพิษเป็นศูนย์หรือต่ำที่สุดคือ zero emission ถูกไหมฮะถูกมันณวันนี้ด้วยเทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้หลายทางมันไม่ได้หมายความว่าไฟฟ้าคือทางออกสุดท้ายของโลกนี้แล้วว่าทุกคนต้องเป็นไฟฟ้าแน่นอนว่าไฟฟ้าคือทางเลือกที่น่าจะดีที่สุดแหละตอนนี้ถ้าจะไปแบบไม่มีอิมิชันเลยแต่บริษัททุกบริษัทไม่ใช่เฉพาะเบนซ์ไม่ได้วิจัยเรื่องไฟฟ้าอย่างเดียวเบนซ์บริษัทญี่ปุ่นหลายบริษัททำตัว fuel cell ที่บอกว่าเติมไฮโดรเจนแล้วสันดาบออกมาแล้วคายออกมาเป็นน้ำก็ยังมีคำอยู่ตัว Mercedes-Benz เองเนี่ยพัฒนาเครื่องยนต์สันดาบที่เป็นเขามี Euro 6เนี่ยผมว่าเราไปถึง Euro 7ละซึ่งมันทำให้ตัวการปล่อยค่าเสียเนี่ยน้อยมากครับ
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้นทางของกระบวนการตัดสินใจซื้อนั่นคือการเข้าถึงสินเชื่อรถยนต์ของผู้ที่ต้องการซื้อรถใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถมือ1หรือรถมือ2ปัจจุบันหนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับสูง 90% ของขนาดเศรษฐกิจหรือ GDP ขณะที่คุณภาพสินเชื่อรถยนต์อยู่ในจุดที่ท้าทายอัตราการปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง 30% จึงถือว่าไม่ง่ายสำหรับธุรกิจเช่าซื้อในยุคหนี้ครัวเรือนสูงพร้อมกับดอกเบี้ยขาขึ้นการทำธุรกิจสินเชื่อรถยนต์เนี่ยประเด็นหลักสำคัญเนี่ยนอกจากคุณภาพหนี้คือเรื่องของต้นทุนทางการเงินเพราะว่าดอกเบี้ยที่เราให้กับทางผู้เช่าซื้อหรือลูกค้าที่ซื้อรถเนี่ยเป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ตลอดสัญญาปัญหามันคือว่าเมื่อใดที่ดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นต้นทุนทางการเงินตรงนี้จะสูงมากเพราะว่าเราต้องมั่นใจว่าเราปล่อยสินเชื่อไปแบบฟิกเรทแล้วต้นทุนเราก็ต้องฟิกเหมือนกันการที่ฟิกเรทตลอดทางของต้นทุนเนี่ยมันทำให้คอสต์ฟันเราสูงกว่าปกติถ้าเราสามารถโฟลตได้เหมือนบ้านอันนี้ปัญหาจะไม่เกิดขึ้นต่างกันอันนี้เข้าใจง่ายๆนะสมมติว่าผู้ให้สินเชื่อที่เป็นให้สินเชื่อบ้านนะครับเวลาดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยตรงนี้กำไรนะแต่ลูกค้าผ่อนไหวหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าดอกเบี้ยมันขึ้นไงแต่นะนิมที่ว่าเนี่ยอาจจะกว้างขึ้นนิมคืออะไรนิมก็คือส่วนต่างดอกเบี้ยนะฮะเวลาดอกเบี้ยขาขึ้นแต่เช่าซื้อไม่ใช่เพราะดอกเบี้ยลูกค้าเก่าเราฟิกไว้แล้วขาปล่อยใหม่ดอกเบี้ยมันยังถ้ามันยังคงที่อยู่เลทที่เราขายคงที่อยู่แต่ต้นทุนเราขึ้นแล้วนิมมันแคบลงครับแล้วเช่าซื้อจะไม่กำไรในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นครับแล้วเอายังไงดีกับธุรกิจปีนี้ครับเพราะฉะนั้นตรงจริงต้องบอกว่า2 อย่างนะ1ก็คือเราต้อง manage ของต้นทุนทางการเงินเราให้ match แล้วมีช่องว่างของดอกเบี้ยเพียงพอต่อการเอื้อคุณภาพหนี้ที่เสียมากขึ้นเพราะอะไรครับถ้าต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นแสดงว่านิมตรงนี้บางลงแต่หนี้เสียดันเพิ่มขึ้นแสดงว่าจะไม่เหลือละวิธีการคือว่าทำให้ตรงนี้เหลือเพียงพอที่จะแบกคุณภาพหนี้ที่เสียนะฮะแล้วก็ทำให้คุณภาพหนี้เสียน่ะลดลงในขณะที่ตรงนี้ก็ต้องมีการวิธีการ manage สิ่งหนึ่งที่จะทำได้คือว่าเราต้องยอมรับว่าเรา pass through cost of fund ที่เพิ่มขึ้นไปที่อัตราดอกเบี้ยแล้วแต่ว่าเอาจริงๆไม่ได้ impact ผู้เช่าซื้อเท่าไหร่เดือนนึงไม่กี่บาท60บาท100นึงนะฮะแต่ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยจะดีต่อผู้ซื้อรถผู้ขายรถและธนาคารผู้ให้สินเชื่อเพราะอะไรครับเพราะธนาคารมีนิมมีความสามารถในการแบกรับคุณภาพหนี้ที่เพียงพอถึงเวลาเราก็สามารถที่จะเอื้อประโยชน์กับผู้ขายรถผู้ซื้อรถในการให้อนุมัติสินเชื่อแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กรอบของ responsible lending ด้วยดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยณปัจจุบันนี้ยังถือเป็นจุดที่สูงเกินไปหรือเปล่าสำหรับธุรกิจ leasing ถามว่าเป็นจุดที่สูงเกินไปหรือเปล่าสำหรับธุรกิจเช่าซื้อเนี่ยคือต้องตอบว่าเทียบกับราคาดอกเบี้ยขายวันนี้กับสถานการณ์ของคุณภาพนี่ปัจจุบันเนี่ยตรงนั้นน่ะถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมากนะต้นทุนทางการเงินวันนี้นะแต่ถามว่าแล้วอนาคตเป็นยังไงเทรนด์จริงๆเราก็ทราบอยู่แล้วว่าไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยดอกเบี้ยมีโอกาสขาลงก็แปลว่าคอสต์ฟันของเช่าซื้อมีโอกาสที่ลงได้ก็มีโอกาสที่เราจะมีนิมกว้างขึ้นถ้าดอกเบี้ยที่ขายกันอยู่ทุกวันนี้ฮะผู้ขายรถผู้ให้สินเชื่อยังอยู่ในระดับนี้ได้นะมันจะเอื้อประโยชน์ต่อการที่ธนาคารผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะเฮลตี้มากขึ้นแล้วก็กลับมาสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อได้ดีขึ้นนะครับมาดูแลลูกค้าภายใต้กรอบ responsible lending เนี่ยแล้วก็ให้สินเชื่อได้คล่องตัวขึ้นผู้ขายรถก็ขายรถได้ง่ายขึ้นนะครับนะแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยก็ต้องหวังว่าอีกด้านนึงนะฮะขาของเศรษฐกิจจะดีด้วยเพราะความสามารถในการชำระหนี้มันไม่ได้มาจากว่าแบงค์จะคิดดอกเบี้ยสูงหรือว่ามีส่วนดิมตรงนั้นเพียงพออย่างเดียวมันอยู่ที่ตัวลูกค้าเองว่ามีรายได้เพียงพอไหมซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือว่ารายได้ที่เข้ามาเขานี่แหละครับแม้งานมอเตอร์โชว์จะปิดฉากไปแล้วแต่การบ้านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังต้องทำต่อทั้งการขยายฐานผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้ารวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาสินค้าให้เท่าทันกับความต้องการของตลาดที่นับวันจะแข่งกันดุเดือดมากขึ้นเรื่อยเห็นภาพกันครบมุมเหมือนกันนะครับทั้งภาพรวมของสินเชื่อที่เป็นต้นทางรวมถึงมุมมองตลาดหรูอย่าง Mercedes-Benz ที่ครึ่งหนึ่งของลูกค้าเขาซื้อเงินสดทั้งนั้นนะครับหรือ MG เองตอนนี้ที่ทำตลาดอย่างเข้มข้นในการมีสินค้าตอบโจทย์กับทุกเซกเมนต์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ